หลังจากที่มีผู้โพสต์ในสื่อโซเชียลว่าซื้อกุ้งจากตลาดริมเมยแล้วพบว่ามีตะกั่วในหัวกุ้งเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะร้อยเอกประเทืองแผนสูงเนินผู้บังคับหมวดรักษาความสงบที่1กองร้อยรักษาความสงบที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่14พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลท่าไสลวดออกตรวจตลาดจำหน่ายอาหารทะเลบริเวณใกล้ลานจอดรถหลังตลาดริมเมยติดชายแดนไทยเมียนมาตำบลท่าไสลวดหลังจากมีเหตุการณ์นักท่องเที่ยวซื้อกุ้งไปเป็นของฝากจำนวน10กิโลกรัมเพื่อนำไปเผาเตรียมรับประทานพบว่ามีตะกั่วแท่งยาวฝังตามก้ามเกือบทุกตัวเพื่อเพิ่มน้ำหนักจึงมีการโพสต์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊กออกเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้อยู่หลายครั้งเจ้าหน้าที่จึงมีการระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบป้องปรามการกระทำผิดทั้งกรณีกุ้งยัดตะกั่วการโกงตาช่างกุ้งเน่าหรือปูเน่าที่ถูกปนอยู่ในถุงจำหน่ายให้ลูกค้าซึ่งผลการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้ยังไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ได้มีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มผู้ค้าว่าหากตรวจพบการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวจะทำการจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการออกสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก